ขณะนี้เชื่อว่าใครหลายคนต่างพากันจับตาไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพราะการศึกษาไทยนั้นเป็นเรื่องสำคัญอีกทั้งไม่เพียงแต่เป็นกระทรวงที่ได้งบสูงสุดแต่ยังเป็นกระทรวงที่จะชี้ทางของระบบการศึกษาไทยอีกด้วยภายหลังจากรัฐบาลเศรษฐาเอาตำรวจมาคุมครูนั้นก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงตามมาว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงพลิกไปมาเอาครูไปคุมทหารเอาตำรวจมาคุมครูซึ่งเป็นการข้ามสายกันแบบสุดขั้วเลยทีเดียวรองศาสตราจารย์โคธมอาริยาที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้บอกกับสำนักข่าว INN ถึงครม.เศรษฐา1ว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นจึงมีความกังวลภายหลังจากรู้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่คือพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบหรือที่เรียกกันว่าบิ๊กอุ้มซึ่งเป็นลูกชายคนกลางของนายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภารวมถึงเป็นน้องชายของนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีหลายสมัยและเป็นพี่ชายของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็น่าคิดว่าเป็นคนที่บ้านใหญ่บุรีรัมย์ฝากมาก็เป็นได้จนไปถึงเรื่องของการรักษาอำนาจของตระกูลชิดชอบด้วยหรือไม่อีกทั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนรับราชการตำรวจมาเกือบ40ปีนับตั้งแต่ปี2527จนเกษียณอายุราชการในปี2564ที่ผ่านมาแถมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนก็ยังไม่เคยมีประวัติการทำงานด้านการศึกษามาก่อนด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าพรรคภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูลก็มีคนที่รู้หรืออยู่แวดวงการศึกษาอยู่หลายคนแต่ทำไมถึงต้องเป็นคนของตระกูลชิดชอบที่เข้ามาดูแลกระทรวงศึกษาธิการกันเล่าซึ่งการที่เอาตำรวจมาคุมกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ทำให้หลายฝ่ายต่างพากันจับตานโยบายวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะเกรงว่าหากมีกรณีที่เด็กเยาวชนออกมาประท้วงต่างๆนั้นผู้ใหญ่จะรับฟังหรือไม่อีกทั้งคนที่เป็นตำรวจจะเข้าใจระเบียบวินัยและประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะหากไม่เข้าใจในเรื่องของการศึกษานั้นก็คงเป็นเรื่องยากแน่ทั้งนี้ด้านนักวิชาการต่างก็คาดการว่าแบบนี้จะทำให้เกิดภาพของการใช้อำนาจวินัยความเข้มงวดหรือขาดอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คงจะไม่แปลกมากนักหากย้อนกลับไปดูรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเริ่มตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475มีจำนวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น57คนซึ่งพบว่าเป็นทหารไปแล้ว13คนและมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการล้วนแล้วแต่มาจากสายอาชีพและมีความเชี่ยวชาญด้านอื่นและสายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจบมาเยอะมากที่สุดคือด้านทหารนอกจากนี้ทักษิณชินวัตรก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของตนเองระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9ตุลาคม2544มาแล้วดังนั้นพลตำรวจเอกเพิ่มพูนก็เป็นตำรวจคนที่2ต่อจากทักษิณที่มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้เราจะได้เห็นโฉมหน้าครม.เศรษฐา1แล้วซึ่งก็ทำให้หลายคนต่างพากันจับจ้องไปที่นโยบายแต่ละกระทรวงว่าจะทำได้จริงหรือและกระทรวงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นก็คงต้องมาติดตามกันว่าการศึกษาไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใดต่อไป